เราข้ามไปจีนค่ะคุณผู้ชมค่ะแหมหนัง Descendant of the Sun เนี่ยเราก็รู้ว่าดังมากใช่ไหมแล้วก็มีการไปรีเมคที่จีนแต่ปรากฏว่าที่จีนนี่โดนวิจารณ์นะคะเอาไปดูกันว่าวิจารณ์เรื่องอะไรบ้างค่ะมีข่าวว่าซีรีส์ Descendants of the Sun ค่ะหรือว่าชื่อไทยก็คือชีวิตเพื่อชาติหัวใจเพื่อเธอผลงานฮิตจากเกาหลีใต้ซึ่งส่งกระแสคู่รักทรงๆกระหึ่มไปทั่วโลกนั้นนะคะทางฝั่งจีนนำไปรีเมคโดยใช้ชื่อว่า Dear Uniform แล้วก็ได้รับเสียงวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักมากเลยค่ะหลังจากทยอยปล่อยภาพทีเซอร์ต่างๆออกมาเรียกน้ำย่อยเนื่องจากชาวเน็ตแล้วก็ผู้ชมมองว่าภาพนี้ดูไม่ทันสมัยเลยทั้งเรื่องการแต่งตัวของนักแสดงแล้วก็ฉากบู๊แอคชั่นต่างๆด้วยค่ะขณะที่ตัวเรื่องราวนะครับที่ข่าวว่าเส้นเรื่องเนี่ยมีความแตกต่างจากต้นฉบับนะครับแต่ว่าจะยังคงเป็นเรื่องราวความรักระหว่างนายทหารกับหมอผ่าตัดในช่วงสงครามนั้นก็ถูกวิจารณ์นะครับว่าเนื้อเรื่องเนี่ยค่อนข้างเลี่ยนแล้วก็ดูเดาได้ง่ายด้วยนะครับอย่างไรก็ตามนะครับล่าสุดเมื่อทางทีมได้มีทีมสร้างนะครับได้มีการปล่อยเซตภาพตัวละครหลักออกมาใหม่เสียงวิจารณ์ของเหล่าชาวเน็ตก็เริ่มเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นนะครับโดยบอกว่าดูใส่ใจในรายละเอียดในส่วนของเสื้อผ้าหน้าผมของนักแสดงจนออกมาสมจริงนะครับแล้วก็แทบจะอดใจรอไม่ไหวแล้วที่จะได้ชมผลงานเรื่องนี้กันเร็วๆนะครับสำหรับซีรีส์ Dear Uniform ครับนำแสดงโดยหวงจิ้งหยูนะครับพระเอกที่โด่งดังจากซีรีส์ Y นะครับเรื่อง Addict เมื่อปี2016ร่วมด้วยหลี่ชินครับเตรียมลงจอช่องออนไลน์ Mango TV ครับอาจจะเป็นที่สีภาพของทีเซอร์หรือเปล่าเพราะว่าเขาแบบใช้ย้อมมันเลยดูเหมือนแบบเก่าๆนิดนึงหรือเปล่าแต่ว่าส่วนใหญ่เอาไปว่าเรื่องธรรมดาฮะถ้าเกิดว่าต้นฉบับทำได้ดีเวลามารีเมคแบบนี้มีคำคอรหาทั้งสิ้นแต่ก็ให้โอกาสเขานิดนึงเพราะว่าเดี๋ยวแบบใช่เราจะออกมาดีก็ได้นะคะใช่แล้วนะครับ